ตลอดระยะ45ปีที่ผ่านมาเมนยิงลาวประดาเภาได้เด็ดเดียวสืบต่อเสริมขยายหมุนเสื้อปฏิบัติอันองอาจกล้าแกนเข้าในการปฏิบัติสองหน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกปักรักษาและสร้างสถาปนาประเทศชาติสาพันธ์เมียนยิงลาวได้สืบต่อปฏิบัติพละบทบาทเต้าโฮมความสามัคคีเป็นเจ้าการปฏิบัติแผนพัฒนาเมียนยิงลาวแต่หลายระยะนำพักขบวนการเมียนยิงลาวประดาเภาปฏิบัติคำควรขอแข่งขันของสาพันธ์เมียนยิงลาวติดพันกับขบวนการหักซาดและพัฒนาเอาใจใส่ศึกษาอบรมคุณลักษณะที่เป็นมูลเสื้อของเมียนยิงลาวประดาเภาประเพณีอันดีงามของซาดของเภาปลุกระดมเมียนยิงลาวเข้าร่วมอย่างตั้งหน้าในการปกปักรักษาและสร้างสถาพัฒนาประเทศชาติกะเฮียกฮ้องมาไอ้น้องมียิงพวกเฮาจงได้พร้อมกันพัฒนาตนเองพรรครัฐให้โอกาสมียิงพวกเฮาแล้วในการอันนี้ถ้าว่าบ่มีวันที่2ธันวาไอ้น้องมียิงพวกเฮาก็บ่มีความสุขก็บ่มีการพัฒนาขึ้นอันนี้ครอบครัวได้รับการพัฒนาขึ้นสถาบันครอบครัวได้รับการยกสูงขึ้นมีบทบาทเท่าเทียมกันในเพศเริ่มจากครอบครัวก็คือสำนักงานของการก็คือในการเฮ็ดเวียกงานต่างๆล้วนแล้วแต่ถือรับหัวไอ้น้องมียิงพวกเขาแม่นได้เฮ็ดบทบาทตัวนี้อย่างแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นพอเห็นน้ำกันละว่ายกให้เห็นวันว่าความส่งเสริมความก้าวหน้าหรือการซีเมนเป็นการน้ำหรือซีเมนเป็นสสเพิ่นก็ได้วางกำหนดคาดหมายพวกเขาอย่างละเอียดเพียงแต่ว่าให้น้องมียิงพวกเขารักษามวลเชื้อนั้นของบรรพบุรุษที่สร้างไว้พวกเขาเป็นต้นแม่นรุ่นก่อนก็มีการรุ่นก่อตั้งสร้างพระบรมบาทของเฮาก็มีทั้งป้าคำแพงป้าคำสุขป้าคำละได้สร้างไว้พวกเฮาจากนั้นมาเพิ่นก็ได้แต่งตั้งและก็เติบใหญ่ขึ้นมาเป็น99จนมาฮอดปัจจุบันนี้สถานะอันนี้ก็แม่นอันนึงข้าพเจ้าอยากให้เห็นอันรวมของการพัฒนาประเทศชาติอันพ้นเด่นของพวกเฮาถ้าพวกเฮาอยากเบิ่งพวกเฮาก็เห็นไอ้น้องมียิงพวกเฮาก็ฮู้ถนนหนทางจังซี่เห็นได้ชัดที่สุดเอาเห็นได้แจ้งที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้แม่นใน18แขวงและนครหลวงในทั่วประเทศมันมีหนทางไปฮอดและมีไฟฟ้าไปฮอดและมีเดี๋ยวนี้แห้งทันสมัยขึ้นไปมันพวกเราได้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้สื่อต่างๆที่ฮอดไปฮอดไปถึงอันนั้นมันทางด้านเกี่ยวกับการสื่อสารการไปการมาแต่ทางด้านเศรษฐกิจก็เฮ็ดให้ชีวิตการไปอยู่พวกเรานับมื้อนับตีขึ้นประชาชนมีอาชีพทำมาหากินโดยเฉพาะไอ้น้องมียิงพวกเราได้ทำมาหากินอยู่ทางทำมาหากินเพื่อพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวพวกเราและประกอบส่วนในการสร้างเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวก็คือสร้างพัฒนาประเทศชาติเพื่อลดพ้นจากความทุกข์ยากของพวกเราในเถื่อนละกานับแต่กองประชุมใหญ่ครั้งที่1ถึงครั้งที่7เอื้อนน้องเมียนยิงลาวอยู่ประดาแขวงกระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางก็ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาพันธ์เมียนยิงโดยเฉพาะแม้ได้เปิดกองประชุมใหญ่และเลือกตั้งคณะบริหารงานทุกๆ5ปีเพื่อตีราคาการเคลื่อนไหวผลงานพร้อมทางบางทิศทางแผนการในต่อหน้าการจะตั้งสาพันธ์เมียนยิงแต่ละคันได้รับการปรับปรุงให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งและเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อน้องเมียนยิงของเขาก็ยังได้เป็นเพศหนึ่งหรือว่าเป็นอันนึงที่เป็นตัวแทนให้แก่การรักษามูลเชื้อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติมาตลอดเป็นต้นแม่นพวกเขายังรักษาได้เคารพธรรมเนียมอันดีงามพร้อมกันศึกษาอบรมลูกผัวครอบครัวและสังคมเพื่อให้มีความอบอุ่นจึงเฮ็ดให้ปรากฏการณ์ยาท้อต่างๆนับมือนับถอยลงอันนี้แม่นพวกเขาก็เห็นได้ชัดแม่ยิ่งพวกเขาก็ถือว่ามีความคืบหน้าในการทำมาหากินจึงได้มีนักธุรกิจแม่ยิ่งก็เกิดขึ้นหลายมีฮอดศาสตราจารย์ฮ้องศาสตราจารย์เป็นนักศิลปินดีเด่นเป็นนักเป็นแพทย์ปัสสนเป็นแพทย์แห่งชาติน้องแม่ยิ่งพวกเขาที่เป็นนักฮบเสือขาวก็ได้พร้อมกันผ่านพาเพื่อน้องมียิงอยู่แต่ละคุ้มบ้านอยู่แต่ละบ่อนก็ได้พร้อมกันเป็นเจ้าการในการปกปักรักษาศึกษาอบรมลูกเต้าในการป้องกันพยาธิโควิด-19ฉะนั้นจึงเฮ็ดให้สปป.ลาวพวกเขาบ่มีกรณีใดที่เสียชีวิตมาฮอดปัจจุบันนี้และนอกจากนั้นก็ยังมีครูแห่งชาติมีครูดีเด่นต่างๆได้ปรากฏตัวขึ้นและก็มีครอบครัวตัวแบบหลายๆครอบครัวตัวแบบก็ได้ปรากฏอันขึ้นมาให้พวกเขาได้เห็นอันนี้ก็เป็นการประกอบส่วนของน้องมียิงพวกเขา
พื่อตอบสนองความมีข้องต้องการของพนักงานในระยะใหม่ในต่อหน้าสหพันธ์แม่นยิงลาวจะสืบต่อเสริมขยายมวลเสื้ออันสง่างามของตนในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของแม่นยิงและเด็กน้อยส่งเสริมความก้าวหน้าของแม่นยิงการปฏิบัติที่เสมอภาพยิงชายในครอบครัวสังคมประกอบส่วนสร้างพื้นฐานอันหนักแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาเอาใจใส่เสริมขยายมูลเสื้ออันพิละอาจหานมูลเสื้ออันสง่างามที่บรรดาแม่ป้าหน้าอาและนักปฏิบัติอาวุโสได้สร้างไว้ให้คงอยู่กับชาติลาวและแม่หญิงลาวตลอดไป